ผลการทดลองระยะยาวข้ามปีของเขตการศึกษาเชอร์รี่ครีกในสหรัฐอเมริกาพบว่าการปรับเลื่อนเวลาเข้าเรียนในตอนเช้าให้สายออกไปอีกราว1ชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงครึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพและพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนวัยรุ่นในชั้นมัธยมศึกษาเป็นอย่างมากค่ะการทดลองนี้เริ่มขึ้นเมื่อช่วงปลายปี2017ในรัฐโคโลราโดประเทศสหรัฐอเมริกาโดยโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายทั้งหมดในเขตการศึกษาดังกล่าวได้รับคำสั่งให้เปลี่ยนแปลงเวลาการเข้าเรียนจาก 8:00 น.มาเป็น 8:50 น.ในระดับมัธยมต้นซึ่งสายกว่าเดิม50นาทีและให้เลื่อนเวลาเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจาก 7:10 น.มาเป็น 8:20 น.ซึ่งสายกว่าเดิม70นาทีค่ะนักเรียนกว่า 15,000 คนในโรงเรียนเหล่านี้จะต้องตอบแบบสอบถามประเมินตนเองทั้งในช่วงก่อนและหลังเข้ารับการทดลองเป็นเวลา1ปีโดยต้องระบุถึงข้อมูลต่างๆเช่นช่วงเวลาที่หลับและตื่นจำนวนชั่วโมงการนอนระดับของความรู้สึกตื่นตัวกระปี้กระเป๋าระหว่างวันการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชั้นเรียนและพฤติกรรมการทำงานรวมทั้งการบ้านที่ได้รับมอบหมายหลังการทดลองสิ้นสุดลงในปี2018ผลการวิเคราะห์ข้อมูลชี้ว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนอนหลับได้เป็นเวลานานมากขึ้นโดยเฉลี่ยคนละ31นาทีต่อคืนส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถนอนหลับได้เต็มอิ่มขึ้นกว่าเดิมโดยเฉลี่ย48นาทีต่อคืนค่ะนอกจากนี้จำนวนนักเรียนที่ระบุว่ารู้สึกง่วงนอนและเหนื่อยล้าเกินกว่าจะทำการบ้านได้เสร็จในตอนค่ำยังลดลงเป็นอย่างมากจากจำนวน 46% มาอยู่ที่ 36% ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและลดจาก 71% มาอยู่ที่ 56% ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะส่วนผลคะแนนที่บ่งชี้ถึงความรู้สึกตื่นตัวกระปี้กระเป๋าระหว่างวันและการกระตือรือร้นมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชั้นเรียนนั้นเพิ่มสูงขึ้นในหมู่นักเรียนวัยรุ่นทั้งในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแล้วก็ตอนปลายค่ะซึ่งหมายถึงปัญหาการงีบหลับในชั้นเรียนลดน้อยถอยลงไปด้วยดร.ลิซ่าเมลเซอร์ผู้นำทีมวิจัยซึ่งตีพิมพ์ผลการทดลองข้างต้นในบริษัทสลีปบอกว่าความเปลี่ยนแปลงของวงจรนาฬิการ่างกายที่เกิดกับวัยรุ่นทำให้นักเรียนในวัยนี้ไม่สามารถจะเข้านอนแต่หัวค่ำหรือเข้านอนได้เร็วพอที่จะตื่นแต่เช้าไปโรงเรียนโดยที่ไม่รู้สึกว่ามึนงงเหนื่อยล้าแต่อย่างใดดร.เมลเซอร์กล่าวต่ออีกว่าการเลื่อนเวลาเข้าเรียนให้สายกว่าเดิมจะเป็นผลดีต่อสุขภาพชีวิตของวัยรุ่นอย่างมากเพราะการนอนสำคัญต่อการพัฒนาทางร่างกายอารมณ์และการเรียนรู้ของคนหนุ่มสาวค่ะ